โหลใจเย็นนะอย่าเพิ่งทำอะไรลองนั้นแหละเดี๋ยวไปหาบาสเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมไม่มั่นใจเลยว่ะผมไม่รู้เลยว่าทุกอย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้ผมควรทำมันต่อไปไหมวะทั้งเรื่องงานก็ชีวิตของผมผมกดดันกำลังเกินไปไหมวะก็บาสคิดว่าบาสเป็นงั้นปะล่ะไม่รู้ว่ะพี่ผมคุยกับคนอื่นก็ไม่เก่งพอผมลองพยายามปรับเปลี่ยนมันเหมือนจะดีนะพี่สุดท้ายก็เหมือนเดิมมันเหมือนผมเดินอยู่ที่เดิมอะพี่บ้าคิดอย่างนั้นเหรอลองนึกย้อนไปถึงสิ่งที่เราทำกันมาดูดิบ้าโคตรมีความสุขเลยและบ้าก็ทำได้ดีเสมอบ้าเต็มที่จริงๆพี่คิดว่าผมมีความสุขจริงเหรอพี่เชื่อบ้ามีความสุขมากมากคนหนึ่งเลยนะขึ้นไปพักด้านบนก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ไปดื่มชาก่อนเนาะพี่ว่าการที่บาสหาความสุขไม่เจอมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เว้ยแต่มันอยู่ตรงนี้พี่กำลังจะพูดอะไรอะแต่การที่ความสุขบาสหายไปพี่ว่ามันคือปัจจัยภายนอกมากกว่าคืออะไรอะพี่ที่ที่เราอยู่สภาพแวดล้อมคนที่เราเจอในแต่ละวันไอ้พวกนี้คือปัจจัยภายนอกเวลาที่คนเราเจออะไรหนักๆมาไว้บ้านร่างกายและจิตใจต้องการการพักผ่อนผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยวะพี่ก็วันนี้ได้รู้แล้วไงบ้านสามารถมาอยู่ที่นี่ได้นะมาลองอยู่คอนโดนี้ได้พี่โอเคเพราะว่าที่นี่เขาเป็นแบนเด็ดเรสเทนต์เป็นระบบการดูแลแบบโรงแรมอำนวยความสะดวกบ้านทุกอย่างไม่ว่าเป็นการทำความสะอาดซักรีดร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟลูฟท็อปบาร์หรืออะไรก็ตามที่บาสอยากได้ที่นี่เขามีหมดคนเราอะต้องการการดูแลไว้บาสและที่เนี่ยเขาสามารถดูแลบาสได้แบบนั้นขอบคุณนะพี่เพราะความสุขพวกนี้มันต้องคอยสะสมไปเรื่อยๆนี่ดื่มชาไปก่อนขอบคุณครับอ่านหนังสือให้หมดทำไมลองอ่านหน้าปกดูดิ5กฎการสร้างความสุขรอบตัวอ่านทำใจสบายๆเงียบๆแล้วคืนนี้ก็อ่านมันซะแล้วพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ขอบคุณครับ
มสนุกกับ Asset of Life The Series เพียงตอบคำถามผ่าน Facebook Summit Asset PCL รับฟรีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจากร้านอาหารมารีกิมาโรงแรมวินแดมแบงคอกควีนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จำนวน5รางวัลเอาจริงผมกำลังหาที่อยู่ใหม่อยู่แหละแล้วถ้าเกิดพี่บอกว่ามันมีบ้านสนใจไหมพี่โปนะพี่โปนัดให้ก็มาดูด้วยกัน